นอกจากเกียวโตจะเต็มไปด้วยที่เที่ยวอย่างศาลเจ้าหรือวัดเก่าแก่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของเมืองหลวงเก่าแห่งนี้แล้วห่างจากตัวเมืองออกไปราวๆ70กิโลเมตรยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่พาละลาอยากพาคุณไปสัมผัสในบรรยากาศที่แตกต่างนั่นก็คืออามาโนะฮาชิดาเตะค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ได้ชื่อว่ามีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดจนติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นรวมกับเกาะมิยาจิมะในจังหวัดฮิโรชิมะและอ่าวมัตสึชิมะในจังหวัดมิยางิค่ะอามาโนะฮาชิดาเตะเป็นจุดชมวิวที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดติด1ใน3ของญี่ปุ่นมาเป็นระยะเวลานานและมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปีเลยล่ะค่ะโดยวิวที่สวยงามแห่งนี้มีชื่อปรากฏอยู่ในบทกวีโบราณของญี่ปุ่นมาตั้งแต่ช่วงปีคริสตศักราช1020สันทรายอามาโนะฮาชิดาเตะมีความยาว 3.6 กิโลเมตรเป็นสันทรายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกลางอ่าวมิยาสุในจังหวัดเกียวโตเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวของสันทรายซึ่งปกคลุมด้วยต้นสนหลายพันต้นกับท้องทะเลอันกว้างเงียบสงบและมีสีครามสวยสดใสในวันที่อากาศแจ่มใสเกิดเป็นทัศนียภาพอันงดงามจนติดท็อปของแดนอาทิตย์อุทัยสมกับชื่ออามาโนะฮาชิดาเตะที่แปลว่าสะพานแห่งสวรรค์แบบไม่เกินจริงเลยล่ะค่ะมีตำนานเกี่ยวกับการเกิดสันทรายแห่งนี้เล่าต่อกันมาว่ากาลครั้งหนึ่งมีเทพเจ้าบนสวงสวรรค์ได้หลงรักกับเทพธิดาที่อยู่บนโลกมนุษย์จึงสร้างสะพานทอดยาวลงมายังโลกมนุษย์เพื่อพบกันแต่แล้ววันหนึ่งสะพานแห่งนั้นก็ได้พังทลายลงและได้กลายเป็นหาดทรายขาวพาดผ่านทะเลที่เรียกว่าอามาโนะฮาชิดาเตะแห่งนี้ค่ะอามาโนะฮาชิดาเตะทำหน้าที่เป็นทางเชื่อมระหว่างแผ่นดินสองฝั่งอ่าวเข้าด้วยกันบนแผ่นดินทั้งสองฝั่งนั้นเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ปัจจุบันเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวและร้านค้าจำนวนมากค่ะบนยอดเขาทางทิศใต้ของสันทรายอามาโนะฮาชิดาเตะแห่งนี้เองจะมีอามาโนะฮาชิดาเตะวิวแลนด์ซึ่งเป็นจุดชมวิวและมีสวนสนุกขนาดย่อมตั้งอยู่ที่นี่เปิดให้บริการทุกวันระหว่างตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาโดยประมาณจุดชมวิวแห่งนี้สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายด้วยรถเคเบิลหรือกระเช้าลอยฟ้าแบบแชร์ลิฟต์ซึ่งจุดขึ้นลงนั้นก็จะอยู่ห่างจากสถานีอามาโนะฮาชิดาเตะเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้นเองค่ะระหว่างที่กระเช้าเคเบิลที่เรานั่งไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆก็จะมองเห็นทัศนียภาพจากมุมสูงที่สวยงามรอบๆอามาโนะฮาชิดาเตะไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนที่กระจายทั่วอยู่ด้านล่างทิวต้นสนสีเขียวทอดยาวลดเลี้ยวไปตามแนวสันทรายที่บางส่วนนั้นยังคงถูกปกคลุมด้วยหิมะสีขาวอยู่กับท้องทะเลกว้างใหญ่ที่ถูกแบ่งออกเป็นซ้ายขวานับเป็นความเพลิดเพลินอีกอย่างหนึ่งของการเดินทางมาเที่ยวที่นี่เลยล่ะค่ะภายในบริเวณอามาโนะฮาชิดาเตะวิวแลนด์แห่งนี้ก็จะมีเครื่องเล่นต่างๆอาทิชิงช้าสวรรค์รถไฟลอยฟ้าพร้อมรถถีบสกายวอล์กเครื่องเล่นและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยล่ะค่ะโดยหนึ่งในกิจกรรมสนุกๆที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะวิวแลนด์มักจะทำกันก็คือการก้มลงมองลอดใต้วางขาสิ่งนี้เรียกว่ามาทาโนโซกิค่ะซึ่งเมื่อทำเช่นนี้แล้วเราจะได้เห็นอามาโนะฮาชิดาเตะในมุมมองที่ต่างกันออกไปโดยอ่าวจะดูเหมือนท้องฟ้าและสันทรายจะดูเหมือนมังกรเขียวตัวใหญ่ที่กำลังหอบผ่านท้องฟ้านั่นเองค่ะน่าเสียดายในช่วงเวลาที่เราไปก็ไม่มีโอกาสได้เห็นบรรยากาศของท้องทะเลสีครามกับฟ้าใสๆหากใครได้มีโอกาสไปเที่ยวในช่วงที่อากาศเป็นใจก็อย่าลืมเก็บเกี่ยวความสวยงามของอามาโนะฮาชิดาเตะมาแบ่งปันกันบ้างนะคะติดตามผลงานของพลาลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ